ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะเพราะฉะนั้นมาติดตามข่าวที่ถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะติดตามเรื่องของงานบุญกันบ้างนะคะทางสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีค่ะหรือสมเด็จเจ้าคุณธงชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดงานผูกพันธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเชิงเลนค่ะที่วัดเชิงเลนตำบลราชครามอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2567พระครูสุวัฒน์บุญโยภาเจ้าคณะอำเภอบางไทรเจ้าอาวาสวัดเชิงเลนพร้อมด้วยพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อการจัดงานผูกพันธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเชิงเลนระหว่างวันที่10ถึง14กุมภาพันธ์2567ต่อมาเมื่อเวลา 16:09 น.สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือสมเด็จเจ้าคุณธงชัยเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเชิงเลนมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถาโดยมีคุณจิรศักดิ์ว่องกุศลกิจคุณผานิตาว่องกุศลกิจและครอบครัวว่องกุศลกิจครอบครัวกุลไพบูลย์เป็นประธานอุปถัมภ์โดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือสมเด็จเจ้าคุณธงชัยเจิมแผ่นป้ายอุโบสถเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งประพรมน้ำพระพุทธมนต์ปิดทองลูกนิมิตภายในพระอุโบสถและบริเวณรอบอุโบสถถือเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีค่ะถือว่าเป็นงานมงคลใหญ่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะครับที่วัดเชิงเลนนะครับประชาชนก็แห่แหนก็ไปร่วมบุญในครั้งนี้กันอย่างล้นหลามจริง